นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.จัดพิธีมอบโล่ประกาศกิตติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยในปีพุทธศักราช2558พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น197รายแบ่งเป็นโล่ระดับยอดเยี่ยม3รายและโล่ระดับดีเด่นบุคคลองค์กรอีก160รายโดยบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในปีนี้มีจำนวน3ท่านได้แก่พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่านาคำพันตำรวจเอกธีรโชติสุวรรณาคมรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจโทประสงค์เทพรักษ์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้นับเป็นปีพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการจัดทำโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจะมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จำนวน20รายและสุดท้ายมอบโล่ขอบคุณศิลปินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดปีพุทธศักราช2558จำนวน6รายความดีเริ่มต้นที่ความคิดอะไรผิดเรารู้อย่านิ่งเฉยศาสนาสอนใจไม่ละเลยใครที่เคยคิดผิดเราให้อภัย26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมใจกันตั้งปณิธานไม่ซื้อไม่เสพทำความดีแต่ซึ่งอีกในดวงใจของคนไทยร้อยเรียงความดีสู่แผ่นดินยาเสพติดจะหมดสิ้นจากประเทศไทย